PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปRapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปคัมแบ็กมาอีกครั้งแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางไทย PBS Podcast ทุกคนเลยนะครับใครที่ได้เปิดฟังในครั้งแรกขายของกันหน่อยรายการของเราเป็นรายการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ย่อยง่ายฟังสนุกด้วยดนตรีสไตล์ฮิปฮอปฟังไปโยกหัวตามไปได้แน่นอนครับฝาก Rapper Lawyer เอพิโซดอื่นๆไว้ด้วยนะครับส่วนในเอพิโซดนี้ใครที่มีน้องคู่ใจอยู่ที่บ้านผมกำลังพูดถึงสุนัขของเรานี่แหละครับการเลี้ยงสุนัขสักตัวนึงนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับนอกจากจะต้องคอยให้ข้าวให้น้ำแล้วนั้นเรายังต้องดูแลไม่ให้น้องของเราเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกด้วยเรื่องราวในวันนี้ของเราเลยเกี่ยวข้องกับกฎหมายเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นไปกัดไปขับถ่ายปัญหาเบสิกมากมายติดตามกันได้ที่นี่ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ป Let's go เฮ้ยนี่มันสุนัขของใครบังอาจมาอึทิ้งไว้หน้าบ้านฉันดูตรงนี้สิเฮ้ยมาทุกวันเลยนี่มันสุนัขของใครมาอึทิ้งไว้ตรงหน้าบ้านฉันมาอึทุกวันเวลาเดิมมันชักจะเหิมเกริมมากขึ้นทุกวันนั่นหมาของนายใช่ไหมดูแลกันยังไงทำไมถึงปล่อยแบบนั้นเฮ้ยผมขอโทษครับพี่คราวหลังจะไม่มีอีกแล้วครับท่านหยุดก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกันกรณีแบบนั้นผมสามารถช่วยได้ผมชื่อแร็ปเปอร์ลอเยอร์พร้อมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายสัตว์เลี้ยงของฉันของใครไปทำอะไรกันไว้มากมายมาฟังข้อมูลทั้งนี้มีหลายกรณีพร้อมแล้วก็ไปกรณีมะหมาอึฉี่ริมถนนก็มีหรือพื้นที่แห่งใดมีความผิดตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดนะต้องเข้าใจฮะงั้นก็แสดงว่าถ้าหมาของเราไปบอมหน้าบ้านใครอะทุกแบบล้วนมีความผิดจะเลี้ยงก็ต้องคิดดูแลด้วยใจกรณีที่หมาของเราไปกัดผู้อื่นจนเกิดอันตรายทำลายทรัพย์สินของเขาเพราะหมาของเราทำของเขาเสียหายปล่อยปละละเลยสัตว์เลี้ยงอยู่เพียงลำพังหลุดออกมาง่ายๆขืนยังปล่อยปละละเลยอย่าทำเฉยเมยมีโทษนะนายกรณีที่หมาของเราไปกัดคนอื่นเพราะเจ้าของประมาทเฮ้อเจ้าของต้องรับผิดชอบทุกอย่างทั้งหมดจำนวนเงินหลายบาทเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของได้ใช้ความระมัดระวังดูแลอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่แคล้วทุกอย่างดันพังกรณีที่หมาของเราไปกัดคนอื่นแล้วไม่รับผิดชอบฮะโดยอาจจะอ้างว่าไม่ได้เลี้ยงจะหาว่าลำเอียงผมจะบอกอีกรอบโทษปรับถึง 40,000 บาทเสียเงินกันบานเลยตามที่ชอบฮะโทษแรงมีถึงจำคุกโทษนี้แรงสุดเลยโอ้ my god ถ้าคิดจะเลี้ยงเขาแล้วได้โปรดมีจิตสาธารณะควรรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงจัดการกันซะโอเคหรือถ้าเกิดมีเรื่องไปแล้วตั้งสติให้มั่นคุยกันก่อนนะเจรจาพูดคุยให้ดีขืนยังจะหนีก็เข้าคุกไปซะโหนี่มันสุดยอดเลยครับข้อมูลตั้งรับแน่นๆมากมายนี่มันใกล้ตัวทั้งนั้นถ้าเกิดเถียงกันให้ดูที่กฎหมายอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดปรับจูนความคิดกันแบบง่ายๆขอบคุณแร็ปเปอร์ลอเยอร์ที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายวันนี้มีมุกมาฝากรองเท้าอะไรที่โคตรหายากก็รองเท้าหายไงล่ะเอ้ยเฉลยเลยเหรอก็ไม่ต้องพูดมากประตูนั้นกลัวอะไรเอ้ยขอตอบได้ไหมไม่ต้องมาห้ามประตูกลัวไฟไงล่ะเพราะประตูหนีไฟถูกต้องแล้วครับขอบคุณทุกคนมากครับพร้อมให้ความรู้แบบสบายๆดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีห้ามปล่อยอึฉี่เรี่ยราดง่ายๆสัตว์เลี้ยงก็มีจิตใจดูแลเขาไว้ให้ดีนะนายเอาเขาเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ควรต้องเลี้ยงเขาไปจนตายโอ้ยนี่แหละครับเลี้ยงน้องแล้วก็ต้องรับผิดชอบกันรอบด้านเลยนะครับเรามาฟังสรุปกันอีกครั้งดีกว่านะครับว่าข้อกฎหมายไหนเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงบ้าง
กฎหมายแรกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535นะครับมาตรา14เขาบอกไว้ว่าห้ามปล่อยสัตว์นำสัตว์หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่ได้ประกาศห้ามไว้ห้ามปล่อยน้องให้ถ่ายมูลบนถนนและไม่ได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไปยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์เดินไปตามถนนจูงไปตามถนนได้นะครับผมและต้องได้รับการเสียค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาดตามข้อกำหนดของท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับมาตรา28ห้ามปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นๆหรือที่รัฐวิสาหกิจที่มีการปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไว้แหมน้องๆชอบเลยนะครับแบบนี้หากสถานที่นั้นได้มีการปิดประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้แล้วหากฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทครับผมกฎหมายอย่างที่2พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535มาตรา25ครับเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงเมื่อประสบเหตุต่อไปนี้จะถือว่าเป็นเหตุรำคาญนะครับได้แก่การเลี้ยงสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงในจำนวนเกินสมควรนะครับจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ดังนั้นหากเสียงกลิ่นหรือสิ่งอื่นใดสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านถือเป็นการก่อความรำคาญทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วในกรณีสัตว์เลี้ยงทำร้ายผู้อื่นเจ้าของต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างหากสัตว์เลี้ยงของเราออกนอกเขตบ้านไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามอาจจะพาไปจูงเดินหรือว่าหลุดออกไปนะครับผมและได้ทำการไปทำร้ายหรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามกรณีต่างๆดังนี้เลยครับ 1. กรณีสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยสร้างอันตรายให้แก่ผู้อื่นเช่นไปไล่กัดวิ่งตัดหน้ารถจนเกิดอุบัติเหตุเจ้าของมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา377ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายแล้วปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังอาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ 2. กรณีสัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยความเสียหายต่างๆเช่นไปขับถ่ายในที่สาธารณะหรือบริเวณบ้านอื่นกัดทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเจ้าของมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา433ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายนะครับ3. กรณีสัตว์เลี้ยงสร้างความรำคาญหรือรบกวนผู้อื่นหากสัตว์เลี้ยงเห่าหอนเสียงดังรบกวนการนอนหลับของเพื่อนบ้านหรือเจ้าของไม่ดูแลรักษาความสะอาดจนส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านเจ้าของมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ผู้ใดกระทำการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายเดือดร้อนรำคาญต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีกฎหมายที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรทราบไว้อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557นะครับมาตรา22กล่าวไว้ว่าสัตว์ต้องมีที่อยู่มีน้ำอาหารเหมาะสมตามลักษณะและอายุของสัตว์นะครับมาตรา23กล่าวไว้ว่าห้ามปล่อยและละทิ้งให้พ้นจากความดูแลของตนเองยกเว้นโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นดูแลนะครับมาตรา27การขนส่งขนสัตว์ต้องทำให้เหมาะสมตามชนิดสภาพและอายุของสัตว์นะครับโทษหากฝ่าฝืนทั้งหมดที่กล่าวมานะครับปรับไม่เกิน 40,000 บาทหากสัตว์มีโอกาสไม่ได้รับการดูแลหรืออาจถูกทารุณกรรมอีกศาลอาจตัดสินไม่ให้เจ้าของครอบครองสัตว์นั้นอีกต่อไปได้นะครับผมดังนั้นแล้วก่อนตัดสินใจรับสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่นใดเข้ามาในครอบครัวควรสำรวจความพร้อมของตัวเองและที่อยู่อาศัยทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดีนะครับรวมไปถึงการทำความเข้าใจในลักษณะนิสัยของน้องด้วยนะครับผมเพราะการที่สัตว์เลี้ยงไม่เคยทำร้ายเราก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ทำร้ายผู้อื่นนะครับซึ่งหากเกิดเรื่องขึ้นมาเจ้าของก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้เนื่องจากกฎหมายมีบทลงโทษที่ชัดเจนไว้แล้วนะครับผมยังไงฝากดูแลน้องๆดีๆกันทุกคนเลยนะครับสัตว์เลี้ยงของเราอาจจะน่ารักสำหรับเราแต่อาจจะไม่น่ารักสำหรับคนอื่นเสมอไปนะฮะเจอมาบ่อยแล้วฮะไม่ดุไม่กัดแน่นอนสรุปกัดเราอย่างนี้ซวยเลยนะฮะเจ้าของฝากไว้ด้วยนะฮะแรปเปอร์ลอเยอร์ในเอพิโซดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
เรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ป